ปล่อยเบิ้งความเคลื่อนไหวของนักกีฬาลาวในงานมหกรรมกีฬาซีเกมส์เซงล่าสุดมื้อนี้วันที่6พฤษภาคม2023ก็มีข่าวดีอีกแล้วท่านผู้ชมก็คือญาติมาได้อีก1เหรียญคำนะซึ่งก็เป็นเหรียญที่2ให้กับทัพนักกีฬาลาวเนาะตั้งนานกันยังญาติได้อีก2เหรียญเงินเลยก็รวมทั้งหมดแล้วก็มี5เหรียญทองอีกอ่ะนะเดี๋ยวเอาไปเบิ่งรายละเอียดนํากันก็คือล่าสุดในตอนบ่ายของมื้อนี้เนาะทัพนักกีฬาลาวก็ได้ประสบผลสําเร็จอีกคนนึงเนี่ยก็คือเท่าพุทธลาแก้วกันนิกาซึ่งว่าเป็นนักกีฬาเปตังทรายทีมชาติลาวเนาะที่ว่าลงแข่งขันในรอบชิงชนะเลิศเนาะประเภทเปตังสุดติ้งทรายเนาะซึ่งก็พบกับนักกีฬาเจ้าภาพกัมพูชานะผ่านการแข่งขันก็ปรากฏว่าสูสีกันเนาะก่อนที่ว่านักกีฬาลาวก็คือทางด้านพุทธลากลายเป็นฮีโร่คนที่2สามารถเอาชนะนักกีฬาเจ้าภาพกัมพูชาไป39-33คะแนนคว้าเหรียญคำไปครองซึ่งก็เป็นเหรียญคำเหรียญที่2ให้กับทัพนักกีฬาลาวในงานมหกรรมกีฬาซีเกมส์ครั้งที่32ก็ขอแสดงความสมเสยกันแล้วกันสำหรับพุทธลาแก้วกันนิกาซึ่งก็เป็นเหรียญที่2ต่อจากเท่ากองเงินอินทิสารนักกีฬาคุณบกต่อที่ว่าคว้าเหรียญคำทำอิฐให้กับทัพนักกีฬาลาวในก่อนหน้านี้เนาะหลังจากที่ว่าเอาชนะเจ้าภาพเช่นเดียวกันไปด้วยคะแนน7.83-7.84เหตุใดปัจจุบันทัพนักกีฬาลาวก็มี2เหรียญคำกันเป็นเทียมห้อยกันแล้วสมมุติตามที่ว่าเพิ่นมีการสรุปเหรียญออกมาเนาะในล่าสุดในตอนแรกของมื้อนี้เวลา 17:00 น.เนาะทัพนักกีฬาลาวก็สามารถญาติไปแล้ว2เหรียญคำ2เหรียญเงินและก็5เหรียญทองเนาะซึ่งว่า2เหรียญคำก็ได้กล่าวมาข้างเทิงเนาะส่วนอีก2เหรียญเงินได้จากกีฬาแลนลานเนาะก็เป็น7ดีได้พรมสวัสดิ์สไลแมนซึ่งยังบ่ทันได้ฮู้เพิ่นเดือเนาะเดี๋ยวถ้ามีฮู้เดี๋ยวแอดมินจะรายงานให้ทราบเติมกันแล้วกันส่วนไปอีก1เหรียญเงินก็ได้จากนางอลิสาปัญญาสิริหรือว่าตายเนาะซึ่งเป็นนักกีฬาโบวินามประเภทต่อสู้เนาะในน้ำหนักบ่เกิน55กิโลกรัมซึ่งก็สามารถเอาชนะกับนักกีฬาจากฟิลิปปินส์ผ่านเข้ารอบ4คนสุดท้ายเอาชนะนักกีฬาจากฟิลิปปินส์อีกคนนึงเนาะก่อนที่ว่าจะไปพบกับนักกีฬาจากเวียดนามก็คือทิเฮียนเล่เนาะซึ่งแข่งขันในรอบชิงชนะเลิศเป็นนักกีฬาลาวเสียไป0-7คว้าเหรียญเงินไปครองส่วนเหรียญทองก็มี5เหรียญกันแล้วซึ่งก็ประกอบมี2เหรียญจากนักกีฬาคุณบกต่อที่เฮารายงานไปก่อนหน้านี้ส่วนอีกเหรียญนึงก่อนจากกีฬาเซปักกะต่อเนาะประเภททีมทรายนะส่วนในอีก2เหรียญมันยังบ่ทันมีรายละเอียดเท่าน่ะซึ่งว่าเพิ่นทางเจ้าภาพเพิ่นก็เอาขึ้นไปเป็นเทียมให้กันแล้วเอาเป็นมื้อหน้าซะเดี๋ยวแอดมินไปรวบรวมข้อมูลรวบรวมฮู้อีหยังเด้อจึงมารายงานให้เติมกันแล้วกันซึ่งมื้อนี้เอาสำนึกซะก่อนเนาะเดี๋ยวอัปเดตไปในแต่ละมื้อก็แล้วกัน